สวัสดีครับสำหรับผู้ชมทางบ้านนะวันนี้เราจะมาติดตามชีวิตของชาวเวียดนามคนหนึ่งครับที่กำลังอพยพเข้ามาในประเทศไทยเข้ามาหาของป่าครับเดี๋ยวเราไปติดตามชีวิตของเขาดีกว่าเช่นครับตัวข้างหลังทำเสียงนะครับนี่คือเป็นเขาเรียกว่าเจ้าที่ของฝั่งไทยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายครับนี่จะมี DSI นะครับหาคนครับ DSI นี่คือจะเป็นชาวบ้านครับที่อยู่ทะเลนะครับเห็นหมาวัน2วันแล้วละกูเห็นแล้วแต่ไม่กล้าพูดนะไอ้มันดูมาทะยุงกันแล้วแล้วที่นี่ไอ้ฉันมันก็คนธรรมดาเนาะมันมีปืนกันแล้วฉันก็ไม่กล้าจะสู้มันทีเนี้ยทำไม่ได้หรอกอยู่กันมา40กว่าปีนี่มันมีใครมาทำอย่างนี้หรอกต้นไม้นี่เขาดูแลกันนะมาทำอย่างนี้ไม่ได้ครับขอบคุณมากครับว่าครับนี่ครับนี่คือเป็นเสียงสัมภาษณ์จากชาวบ้านครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับผมจากชาวเวียดนามครับเราไปดูต่อเดินหน้านู้นเลยดีกว่าครับนี่เจอครับผมนี่ครับเดี๋ยวสำหรับสองคนนี้นะครับจะเป็นพวกที่อยู่มานานแล้วแก่ๆนะครับเป็นสองข้าวชะลาหัวสองผัวเมียครับเราฟังเดี๋ยวสัมภาษณ์ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีจ้าหมอมาจากไหนกันเล่าเลยครับมาจากรายการอะไรกันเล่าวันนี้เรามาตามติดชีวิตของชาวเวียดนามนะครับมันขยันนะคนนั้นนะเป็นคนดีมันเป็นคนดีก็ล่าไข่มันดีตรงไหนแล้วมันดีตรงไหนแล้วฮะต้นไม้ฉันปลูกมา40กว่าปีมันมีคนมาทำอย่างนี้ไหมหรือแกจะพูดแย่งทิ้งเขาที่หลังมาจะแกโอ้โหแกจะทิ้งเหรอเราคนไทยเราเปลี่ยนกองครับไปคุณครับไปครับนี่ครับแล้วตั้งแกครับชาวเวียดนามของเราครับจะมีกระไรอย่าเข้าใกล้ครับมีปล่อยเจ้าหน้าที่ขาหักครับขาหักแต่เขาขยันครับนี่เป็นช่างกล้องนะผมนี่ครับหมวกสีชมพูช่างกล้องนะปล่อยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกันนะครับมีสัตว์เลี้ยงมาตัวนึงครับชาวเวียดนามเป็นเขาเรียกว่าอะไรด้วงมะพร้าวนี่แหละครับของชาวเวียดนามเขานะครับนะครับเดี๋ยวเข้าไปสัมภาษณ์ชาวเวียดนามด้วยครับเดี๋ยวเข้าไปสัมภาษณ์เขาดีกว่านี่คือชายนิรนามครับที่มาจากเวียดนามครับอันนี้กล้วยมันยังไม่ออกวะเหล่านี่ครับคือชีวิตของเขาครับที่หนึ่งไม่ได้ผ่านสงครามด้วยนะครับเมียตีครับเดี๋ยวได้พอเมียตีแล้วทำไมเมียถึงตีครับบ้านเล็กบ้านน้อยครับธรรมดาแม่กะอัพลง YouTube นะครับเล่นนี่มาดูที่พักของเขาดีกว่านะครับนี่ที่พักเขามึงรู้ไหมก็ไปไข่มึงรู้ไหมไม่รู้ตัวเองจะไปรู้ไหมนะเดี๋ยวตีไงครับบ้านเขาครับบ้านเขาที่อยู่ตรงนี้นะครับผมที่อะไรอยู่ในน้ำเนี่ยครับคือเป็นบ้านจะปลูกบ้านเล็กๆนะครับบ้านเขาที่มาเหรอกระโปรงกระแพงก็มีในบ้านบ้านมีเป็นสระน้ำที่เขาขุดเองกับมือขุดใช้เวลาประมาณ8ปีครับขุดกว่าจะได้ขนาดนี้ขุดเองกับมือด้วยนะใช่ครับจอบขุดวันละต้องวันน้ำนี่กระปุกเองกับมือครับก่อนจะเอาได้ขนาดน้ำปลูกน้ำเหี้ยอะไรปลูกน้ำนี่เป็นกล้วยมะม่วงที่เขาปลูกครับนี่เป็นแค่มะม่วงธรรมดานะฮะมะม่วงอะไรครับผมมะม่วงหิมะพานแหล่ได้ไหมเนี่ยอันนั้นมันทศพลครับเอาละครับลาท่านผู้ชมก่อนสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับเดินตามมันคือไปเดินตามไป